ไปจะทำให้หมดนี่ไม่หมดนี่ไม่หมดนี่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการใหม่หมดนี่ครับไม่เพียงตัวเดียวครับที่จะพลิกชีวิตคุณให้หนี้กลายเป็นศูนย์นะครับเมื่อพวกเข้าแข่งขันของเราหมดหนี้ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับขอเสียงปรบมือต้อนรับป้าชะลอจากกรุงเทพมหานครและน้องเบลจากนครราชสีมาครับไม่จะทำให้หมดหนี้ไม่หมดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าชะลอกับน้องเบลไม่ใช่มั้งคุณอ๋อนี่ป้าชะลอนี่ป้าชะลออันนี้น้องเบลเออจะกลายเป็นน้องเบลซะแล้วป้าช็อตให้ด้วยป้าลดอายุแล้วเนาะครับผมอ้าวเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่จะเหรออืมหล่อนะตัวจริงดีมั้ยดีผมกับกันกันตะถาวรใครหล่อกว่ากันก็กันอ๋อครับการถามลิงก็รอลิงก็รอเหรอรอมันลิงจักจ้าน่ารักจริงจริงลิงจักจ้ารักจริงจริงอารมณ์ดีเอาเรื่องป้าชะลอก่อนเลยดีกว่าให้น้องเบลประจำที่จ้าเชิญครับคุณผู้ชมครับป้าชะลอที่กรุงเทพมหานครคือที่อยู่ปัจจุบันนี้เพิ่งมาอยู่ได้เพียง2เดือนผู้หญิงคนนี้ครับเขามีคำว่าหวังอยู่สองคำ 1. เขาผิดหวังกับลูกๆเขาที่จะมาคอยดูแลและเอาใจใส่เขาและอีกหวังหนึ่งเขาหวังว่าเมื่อเขาตายลูกเขาจะมาเผาผีเขาครับสวัสดีค่ะป้าชื่อจะรออายุ60ปีป้ามาอยู่ที่นี่ที่ดอนเมืองมาอาศัยพี่ชายอยู่ที่บ้านเขาป้ามีอาชีพเป็นแม่บ้านอยู่ที่โรงเรียนดอนเมืองป้ารับจ้างทำงานก็ล้างจานกวาดขยะถูโต๊ะเช็ดโต๊ะเทอาหารหมูป้าก็เพิ่งมาอยู่ดอนเมืองนี่แหละเพิ่งมาอยู่ได้เดือนนึงเหมือนกันป้ากำเนิดเลยป้าเป็นคนจังหวัดลพบุรีป้ามีสามีคนแรกก็มีลูกด้วยกัน3คนสามีคนแรกป้าคบกัน10ปีที่เลิกกันมาเพราะว่าแม่เขาไม่ชอบเราเราก็เลยเลิกแล้วก็พาลูกกลับมาบ้านมาอยู่ที่บ้านยายบ้านตายายก็เลี้ยงลูกมาเรื่อยป้าก็ไปภาคใต้เราก็ส่งเสียให้ลูกเรียนมาจนโตแล้วป้าถึงได้ไปเจอสามีคนที่2แล้วก็คบกันมาแต่สามีคนที่2คบกันมานานหน่อย30กว่าปีแต่ตอนนี้เขาได้ตายไปจากป้าแล้วพอเขาเสียชีวิตป้าก็กลับมาลพบุรีก็มาอยู่ต้องมาได้อยู่กับลูกแล้วอยู่คนเดียวแต่ว่าพ่อแม่เสียไปหมดแล้วลูกๆของป้าทั้ง3คนก็แยกย้ายไปอยู่กับสามีกันหมดเราเคยโทรไปขอสตังค์เขาบอกว่าไม่คิดจะทำงานอย่างอื่นเลยเหรอจะขายแต่ผ้ามือสองอย่างเดียวเลยเหรอแม่เราก็น้อยใจเลยออกจากบ้านมาหางานทำที่หลานนี่เลยหลานถึงได้พาไปฝากงานที่ดอนเมืองถึงได้ทำงานป้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมลูกๆไม่เห็นใจและไม่สงสารแม่ป้ายังคิดเหมือนกันว่าเราตอนเด็กๆเราอยู่กับแม่มาเราก็ไม่เคยทำร้ายจิตใจแม่เราเลยไม่เคยว่าแม่เราให้เสียหายเลยแม้แต่คำเดียวแต่ลูกนะบางครั้งว่าเรามากมายจนน้ำตาเราตกเลยเราคิดว่าลูกสงสัยเราจะมีเวรกรรมเมื่อชาติปางก่อนเนาะลูกถึงไม่รักเราป้ารู้สึกน้อยใจมากๆเลยบางครั้งป้าอยู่ในห้องคนเดียวที่ว่าแม่ค้าให้ข้าวมากินพอจะเอาข้าวใส่ปากป้าก็จะน้ำตาร่วงทุกครั้งเลยว่าทำไมเนาะคนอื่นก็ถึงมีน้ำใจกับเรามากมายแต่ลูกเราทำไมไม่สงสารเราเขาเป็นคนนิสัยดีขยันทำงานพอเขามาทำที่เนี่ยป้าก็เลยให้ข้าวเขาฟรีป้าสงสารเขาว่าพูดจริงก็ให้ทุกวันตั้งแต่เห็นครั้งแรกป้าก็สงสารแล้วทุกวันนี้ป้าก็มีภาระอยู่มีหนี้สินอยู่ป
้าก็พยายามทำงานเพื่อจะเก็บเงินไปใช้หนี้เขาให้ได้ป้าไม่โกงเขาแล้วป้าต้องใช้ให้ได้ให้หมดเมื่อใช้หนี้หมดแล้วป้าคงจะตายตาหลับแล้วเนี่ยทุกวันนี้สาเหตุที่ป้าเป็นหนี้ป้าไปกู้ธ.ก.ส.มาเอาไปซื้อเป็ดเลี้ยงแล้วเกิดเป็ดโดนหมากัดตายไปเกือบยกร้าวเลยแล้วเป็ดก็ไม่ไข่ให้ด้วยแล้วก็อยู่กับสามีก็เลี้ยงเป็ดกันมาเรื่อยๆจนว่าเป็ดขายก็ได้ไม่กี่พันก็ไม่พอใช้หนี้ก็เลยเป็นหนี้ธ.ก.ส.อยู่มาหลายปีแล้วป้าอยากฝากบอกลูกว่าแม่รักลูกทุกคนถ้าแม่ตายก็อย่าลืมแม่นะมาเผาแม่ด้วยกันแล้วกันนะอย่าปล่อยให้ศพเน่าอยู่ในบ้านเลยแม่จะใช้หนี้ให้หมดในชาตินี้เนี่ยไม่ให้เดือดร้อนลูกคนใดคนไหนคนหนึ่งเลยอยากขอบคุณแมวมากๆเลยนะลูกนะที่ให้พี่รอกินข้าวตลอดมานะลูกนะพระคุณนี้พี่รอจะไม่ลืมเลยลูกเนาะไม่มีใครเลี้ยงป้าเลยเหรอค่ะไม่มีลูกไม่มีใครเลี้ยงเลยนะไม่มีไปอยู่ที่บ้านก็อยู่คนเดียวเขาก็ไม่ค่อยมาหาหรอกคนโตก็ไม่มาเลยโทรไปหาเขาไหมฮะโทรเขาก็ไม่ได้รับสายบางทีโทรไปเราบางทีเราหยอดไปแต่ตังค์มีสองสามบาทหยอดไปก็เขาก็รู้ว่าเป็นเบอร์แม่นะเขาก็ไม่รับไม่โทรมาหาไม่โทรกลับมาเลยป้าก็เลยปล่อยเขาไปเรื่อยเฉยก็เลยปล่อยก็เราก็ทำงานไหวอยู่ก็เลยมารับจ้างล้างจานที่โรงเรียนดอนเมืองนี่แหละหลานชวนมาแล้วก็มาพักที่บ้านพี่ชายก็อยู่กับหลายคนเหมือนกันกับหลานๆน่ะก็มีอยู่คนที่เป็นห่วงเย็นมาจะถามย่ากินข้าวยังบอกคนแมวให้มาแล้วลูกกับข้าวเช้าแมวก็ให้กินข้าวตอนจะกลับบ้านแมวก็เอากับข้าวแล้วก็ข้าวใส่ถุงให้มาทุกวันเราพอเข้าไปในห้องเราจะกินตั้งแต่กระทำเนี่ยเราก็นึกถึงลูกว่าทำไมไม่ห่วงแม่ป้าแมวเนี่ยคอยดูแลป้าชะลออยู่ตลอดมีหลานที่มาอาศัยอยู่กับบ้านพี่ชายอีกหนึ่งคนหลานคนนี้ชื่อว่ามดดำชื่อมดดำจริงๆมดดำอยากมาด้วยมากตอนนี้เขาทำงานโอเขาต่อโอทำโอทีอยู่ก็มาไม่ได้จริงๆอยากมามากป้าชะลออยู่ที่ลพบุรีเนี่ยก็คือขายผ้ามือสองนะครับก็เอาไปออกไปขายตามตลาดนัดตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมทีเนี้ยบางวันก็ขายได้ตอนนี้คือขายไม่ค่อยดีจะขายบางวันก็ไม่ได้เลือกสักบาทเดียวทีนี้ก็จะเลยโทรไปหาลูกเพื่อจะขอยืมตังค์บอกจิ๋วผ้ามันก็ขายไม่ค่อยดีเนาะแม่ว่าจะขอตังค์สักหน่อยโอ้ยขออะไรบ่อยๆหนูจะที่ไหนมาให้แม่นักหนาล่ะไม่มีแล้วแล้วแม่คิดจะขายแต่ผ้ามือสองอย่างเดียวเลยเหรอแม่ไม่คิดจะทำมาหากินอย่างอื่นเลยเหรอที่มันพูดกับเราเนาะเลยกำลังจะกินข้าวอยู่เลยน้ำตาร่วงลงจ๋าเลยว่าพอแล้วอย่าพูดแล้วลูกเราก็ปิดโทรศัพท์ตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่ได้โทรหามันเลยไม่อยากโทรอะไรทั้งหามันทั้งสิ้นเลยคนอื่นๆก็ไม่มีใครมาดูแลป้าชะลอเลยเหรอคนเล็กมาก็มาแป๊บเดียวแล้วเขาก็กลับไปนอนสิงห์บุรีเขาทำงานอยู่ที่สิงห์บุรีเขาไม่ได้มาค้างคืนที่บ้านด้วยหรอกป้าก็อยู่คนเดียวบางทีก็ปิดประตูแล้วก็นั่งเงียบอยู่ในบ้านบางคนบอกว่าระวังนะจะตายคนเดียวบอกแล้วจะตายกี่คนแล้วก็อยู่คนเดียวเนี่ยถ้าต้องตายคนเดียวสิไม่เป็นไรแล้วกว่าเขาจะรู้ก็คงจะศพขึ้นเน่าเหม็นแล้วล่ะไม่มีใครดูแลป้าชะลอเลยบางคนบอกป่านนี้ขนาดอย่างนี้อยู่บ้านได้แล้วบอกก็อยากอยู่เนี่ยเรามาคิดเรื่องหนี้สินเนาะเวลาเราเขาบอกว่าคนโตเคยพูดว่าก็อยากก็เอาเองก็หาใช้เอาเองเถอะหนูไม่ยุ่งด้วยหรอกก็ว่างั้นนะเนาะเราก็บอกไม่ต้องยุ่งหรอกลูกเดี๋ยวแม่ก็หาใช้เองเนี่ยไม่เป็นไรเพราะเราอยากไปกู้เขามาเนาะเราก็ใช้ของเราเองเราก็ต้องใช้เองไงเนาะวันนึงก็มาคุยกับทีมงานก็จะกลับไปเอาใบหนี้พอไปเอาใบหนี้เสร็จไปเจอลูกก็ไปขอจักรยานจะเอาจักรยานมาขี่จากที่พักอะไปที่โรงเรียนไปขอเขาให้ไหมเขาไม่ให้บอกว่าขอซื้อก็ได้เดี๋ยวแม่ทำงานที่โรงเรียนแล้วแม่จะผ่อนให้ซื้อก็ไม่ขายขอก็ไม่ให้แล้วหนูจะถีบอะไรแล้วหนูให้แม่ไปหนูจะไปปั่นอะไรไปตลาดบอกงั้นไม่เอาแล้วเอาไปเถอะเขาไม่ให้เหรอไม่ให้แล้วทีนี้เพื่อนบ้านเห็นเขาก็เลยให้มาให้บอกว่ามาเอาของเขานี่คันนั้นกลายเป็นว่าเพื่อนบ้านให้แทน
ก็บอกมันว่าเออกูขอบคุณมากนะออสนะเออมึงไม่ต้องคิดมากแล้วไปเถอะกูให้มึงไปปฏิบกลับมาเมื่อไหร่ก็เอาจักรยานกลับมาแล้วกันแล้วมาอยู่ที่บ้านนี้เราก็คิดเหมือนกันว่าเขาแอร์อัดกันนะเนาะห้องเด็กมันเคยนอนแล้วเรามาถึงไอ้หลานชายคนบอกว่าไม่เป็นไรเราห้องผมย่านอนไปเถอะให้พวกมันออกไปนอนกับแม่มันบอกเออย่าก็เกรงใจลูกเอ้ยมาแล้วมาแย่งที่เด็กนอนนะเขาบอกไม่เป็นไรแล้วทุกคนที่อยู่ในบ้านนี้ต้อนรับป้าชะลอมากแต่ป้าชะลอเนี่ยกำลังรู้สึกน้อยใจความน้อยใจก็คือเกิดขึ้นว่าลูกไม่ดูเลยลูกไม่เอาใจใส่เลยแต่คนที่เอาใจใส่คือญาติเหลือคนนอกบ้านหมดเลยอ้าวป้าชะลออยากบอกอะไรกับลูกๆครับถ้าเขาดูอยู่เชิญฮะแม่ก็บอกว่าแม่ก็คิดถึงทุกคนนะลูกเนาะจะรักแม่ไม่รักแม่แม่ก็รักเหมือนเดิมเนี่ยยังไงก็ลูกแม่ก็ทิ้งไม่ได้ตัดไม่ตายขายไม่การหรอกลูกจะรักแม่หรือไม่รักแม่ก็ไม่ว่าหรอกลูกทำไมถึงพูดว่าไม่ช่วยแม่ไม่รักแม่ก็ไม่เป็นไรแต่ขอวันที่แม่ตายอ่ะให้มาเผาแม่ก็แล้วกันอย่าทิ้งให้ศพแม่เน่าอยู่ทำไมถึงพูดแบบนี้ครับเราก็น้อยใจอ่ะเนาะว่าอยู่มีชีวิตอยู่อ่ะเขายังไม่ดูแลเราเลยอ่ะแล้วตายว่าเขาจะเผาหรือไม่เผาก็ต้องขอให้เขามาเอาเราไปเผาด้วยเนาะเราก็กลัวเดี๋ยวจะเน่าซะมีแต่คนเขาคนก็จะรังเกียจเองที่ว่าเอาศพมาทิ้งไว้ในบ้านเนี่ยเหม็นให้มาให้เน่าอยู่เนาะให้ลูกมาเอาศพแม่ไปเผาน่ะตอนนั้นก็แปลแม่ก็ชื่นใจแล้วแม่ก็ชื่นใจแล้วแค่นั้นแหละมาเผาผมถามป้าชะลอจริงๆลูกๆโกรธอะไรป้าชะลอเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าเขาคือหาเหตุผลไม่ได้เลยหรือเราไม่ได้เลี้ยงเขาแบบตั้งแต่เล็กแต่น้อยเหรอโอ้โหเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเลย3คนพี่น้องผู้หญิง3คนรับจ้างเขาเกี่ยวข้าวก็เอาลูกอ่ะใส่กระบุงแล้วก็หาบไปนาที่ไปรับจ้างอ่ะยังเล็กแล้วทำไมเขาถึงไม่ชอบที่เลี้ยงกันมาลำบากยากแค้นมากอยู่กับตากับยายป้าเขาส่งเงินให้ไหมตอนที่เขามาอยู่อ่ะส่งให้หมายถึงว่าก็เจอกันอยู่บ่อยๆจ้ะแล้วทำไมถึงทำให้ยังบอกว่าเราไม่เคยทำให้แม่เราเสียใจหรือน้ำตาตกไม่เคยเลยชีวิตไม่เคยทำแม่เลยแต่ทำไมว่าเราเป็นเวรต้องใส่เวรกรรมชาติก่อนแล้วมั้งลูกจะได้มาทำเราทำใจได้ไหมผมถามจริงป้าชะลอคนนี้ทำใจได้ลูกคือสุดท้ายเนี่ยมาอยู่กรุงเทพได้2เดือนอาชีพของป้าชะลอก็คือการไปเป็นแม่บ้านที่โรงเรียนทีนี้ไปเป็นแม่บ้านที่โรงเรียนก็คือเอาเงินรายได้มาจุนเจือตัวเองนี่แหละก็วัน250บาทเท่านั้นนะครับหนี้ 20,000 ที่มาในวันนี้ป้าชะลออยากที่จะหมดหนี้นะครับเพลงที่ป้าชะลอจะร้องคือเพลงอะไรฮะคืนนี้เมื่อปีกายค่ะเมื่อลูกไม่ใส่ใจทำให้ป้าชะลอต้องฝากชีวิตไว้กับความเมตตาของคนอื่นช่วงหน้ามาให้กำลังใจกับเสียงร้องของเธอกันครับป้าชะลอแม่ที่ทุกข์ใจเมื่อลูกไม่ดูแลแต่กลับได้รับความเมตตาจากคนอื่นบทเพลงนี้จะทำให้ภาระหนี้สินของเธอหมดไปได้หรือไม่เกี่ยวแค่
วรรค์ก็มีโทคำคืนนี้ไม่มีเธอนั่งเคียงกายปิดพี่เอเชิญครับเป็นไงบ้างครับสงสารและเห็นใจจังเลยครับมันสะอึกอยู่คำที่บอกว่ามาเผาแม่นะลูกเมื่อยามที่แม่ตายไปอย่าให้ศพหน้าหูคาบ้านคือก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่ป้าชะลอมาในวันนี้ครับบางทีแล้วอาจจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับลูกๆอีกหลายคนเนาะหลายชีวิตที่ได้ดูอยู่ทางบ้านถึงจะไม่ใช่ลูกถ้าลูกป้าชะลอดูอยู่เนี่ยเขาคงจะทราบครับว่าป้ากำลังมีทุกข์ทุกข์เพราะเขาจริงๆป้าจ๋าก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตป้านะขอบคุณแล้วขอให้คุณลูกได้มีโอกาสกลับมาได้อยู่กับป้าบ้างแล้วก็มาแบ่งปันน้ำใจให้กับป้าบ้างเพราะเข้าใจว่าตอนนี้ป้ากำลังโหยหาน้ำใจของผู้เป็นลูกมากกว่านะครับในส่วนของการร้องเพลงในวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยป้าเป็นคนที่จับตัวโน้ตได้นะรู้คีย์เพลงหมดเลยนะฮะแต่จะด้วยการที่เราไม่ได้ใช้เสียงเป็นประจำมันก็เลยอาจจะมีเสียงที่มันสั่นอยู่ตลอดเวลาและจะด้วยวัยด้วยนะครับเห็นใจนะคะลูกเนาะบางทีเราก็เลี้ยงได้แต่ตัวนะหัวใจเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วหนูก็อยากให้อย่าคาดหวังมากจริงๆเราก็หวังแหละมีลูกมีเต้าเราก็หวังอยากให้ลูกเป็นคนดีบางคนก็หวังพึ่งลูกแต่จริงๆแล้วเราแค่เลี้ยงเขาส่งเขาให้ถึงฝั่งถึงเวลานั้นเขาถ้าเขาคิดได้แล้วเขากลับมาดูแลเราก็ถือว่าเป็นบุญของเราแต่ถ้าเขาคิดไม่ได้อันนั้นก็มันก็เป็นกรรมของเขานะแต่ทีนี้ถ้าเราจะหมกมุ่นอยู่แต่กับกรรมมันเป็นทุกข์รู้ว่ามันลำบากนะทำใจยากนะคะกับการที่ถูกลูกกระทำให้เจ็บช้ำน้ำใจแล้วอยู่ๆแล้วจะมาบอกว่าป้าทำใจนะทำใจสบายๆป้าอย่าคิดมากมันยากแต่ต้องทำค่ะป้าค่ะต้องทำค่ะส่วนเรื่องการร้องเพลงป้าเป็นคนร้องเพลงเป็นนะคะแต่ว่าด้วยวัยแล้วก็การที่เราไม่ได้ใช้เสียงอย่างที่เอบอกมันอาจจะมีการควบคุมเสียงได้ไม่นิ่งพอความแข็งแรงของเสียงอาจจะไม่พอมันก็มีอาการสั่นแล้วก็ใส่สายได้นะคะแต่จริงๆแล้วร้องเพลงเป็นมากค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคู่แข่งเป็นยังไงนะให้กำลังใจจ้ะขอบคุณค่ะเสร็จสิ้นไปแล้วกับการทำหน้าที่ผ่านเสียงร้องของป้าชะลอต่อไปเรามาพบกับคนสู้ชีวิตอีกหนึ่งคนน้องเบลมาจากโคราชอำเภออะไรจ๊ะอำเภอปากช่องค่ะอำเภอปากช่องอ๋อเอาละวันนี้เนี่ยครอบครัวของเด็กน้อยคนนี้ก็คือเขามาเพื่อหมดหนี้เพราะเขาอยากแสดงความรับผิดชอบกับครอบครัวบ้างเขาอยากทำเพื่อพ่อกับแม่บ้างเขารู้ว่าพ่อแม่เหนื่อยมากขนาดไหนวันนี้เขาจึงมาเพื่อพ่อแม่ไปชมครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเบลค่ะอายุ17ปีกำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่6ค่ะเรียนสายภาษาสังคมค่ะโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาค่ะปัจจุบันอาศัยอยู่กับคุณพ่อและคุณแม่ค่ะคุณพ่อทำอาชีพรับเหมาก่อสร้างค่ะได้เงินเป็นงวดๆถ้าเกิดเสร็จก็ได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่เสร็จก็ต้องยืดเวลาค่ะแล้วก็ต้องจ่ายค่าแรงลูกน้องวันละ300ค่ะมีอยู่2คนจนวันที่11กุมภาพันธ์61คุณพ่อโดนลวดทิ่มตาต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชหมอบอกว่ากระจกตาพ่อร้าวค่ะไม่สามารถมองได้เหมือนเดิมค่ะอาการของพ่อตอนกลางคืนก็จะปวดตาค่ะมองแสงไม่ได้ต้องใส่แว่นตลอดค่ะส่วนคุณแม่ก็ขายข้าวโพดทุกวันเพราะท่านไม่อยากให้หนูลำบากอยากให้หนูเรียนสูงๆ
ก็ตั้งแต่อนุบาล2อะค่ะน้องเบลไปตอนนั้นแกก็ยังช่วยอะไรไม่ได้มากก็ไปเอาเปผูกไว้ข้างล่างแล้วก็ให้ลูกนอนนั่นแม่ก็ขายของแล้วพอโตมาเขาก็ช่วยทุกอย่างอะค่ะปอกข้าวโพดต้มข้าวโพดขายข้าวโพดเวลาไม่มีลูกค้ามาก็มานั่งทำกันบ้านนะคะบางครั้งก็มานั่งร้องเพลงเขาก็เป็นคนชอบร้องเพลงด้วยค่ะตั้งแต่เกิดหนูก็อยู่ข้างทางมาตลอดค่ะเพราะว่าแม่เอาไปขายข้าวโพดด้วยค่ะทุกวันที่หนูไปขายข้าวโพดหนูก็รู้สึกว่าคุณแม่ต้องลำบากหาเงินให้หนูเรียนค่ะที่มาขายข้าวโพดทุกวันทั้งตากแดดทั้งตากลมค่ะส่วนใหญ่เวลาไปร้านข้าวโพดก็จะไปช่วยแม่ต้มข้าวโพดค่ะแล้วก็โบกรถขายของทำทุกอย่างเลยค่ะเหมือนแม่ทำค่ะสาเหตุของการเป็นหนี้ก็คือรถที่ใช้ขนข้าวโพดแล้วก็ไปทำงานเนี่ยค่ะมันพังเครื่องมันพังทำให้ต้องไปซ่อมค่ะไปซ่อมก็ไปซ่อมประมาณ 2-3 รอบก็เสียประมาณ 50,000 ค่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเอาไปต่อเติมบ้านค่ะส่วนบ้านที่เอามาต่อเติมก็ไปซื้อของมือสองมาต่อเติมเช่นเหล็กหลังคาอะไรเงี้ยค่ะนี่ก้อนเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ได้เอาไปคืนเขาภายในสิ้นปีอะค่ะแล้วโฉนดที่เอาไปค้ำไว้อะเขาก็จะยึดที่ของเราและบ้านของเราแล้วมันก็จะไม่ทำให้ลูกเราลำบากอะค่ะไม่มีที่อยู่แล้วก็ลำบากกันทุกคนที่มาในรายการไม่หมดหนี้เพราะว่าหนูอยากจะปลดหนี้ให้พ่อแม่ค่ะหนูอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูรักคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้คุณพ่อกับคุณแม่ลำบากอยากให้คุณพ่อคุณแม่อยู่อย่างสุขสบายเหมือนคนอื่นค่ะวันนี้พ่อกับแม่ก็มาในรายการของเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะครับตาดีขึ้นยังครับคุณพ่อมองเห็นอยู่ครับมองเห็นอยู่แล้วตาข้างซ้ายใช่ไหมข้างขวาข้างขวาเป็นยังไงบ้างตอนนี้บางอยู่ครับอ๋อคือด้านซ้ายเห็นชัดครับแต่ด้านขวาเนี่ยมันเห็นเหมือนมีอะไรบางๆมาบางครับก็เกิดจากตัดเหล็กใช่ไหมลูกตัดเหล็กแล้วเป็นขดๆอ่ะตัดเหล็กตัดลวดอ่ะใช่ไหมแล้วพอตัดปุ๊บมันดีดเปาะเข้าไปครับเข้าตาดำเลยครับเข้าตาเลยเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันนะไม่งั้นตาโอ้โหดีว่าไม่บอดไปเลยนะแต่ก็ค่อยๆดูแลนะคุณพ่อนะคุณแม่ยังต้องขายข้าวโพดอยู่ทุกวันไหมครับทุกวันค่ะมีวันหยุดไหมจ๊ะไม่มีค่ะคือขายมาตั้งแต่อันนี้ยังไม่เกิดใช่ค่ะจนทุกวันนี้โตเป็นสาวแล้วก็ขายอยู่ค่ะคือแบบว่าโตในร้านข้าวโพดเลยว่างั้นเขาไปอยู่ตั้งแต่อนุบาล2อะค่ะเบลได้เห็นพ่อแม่ทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กเรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรติดตามชมช่วงหน้าคือแบบว่าโตในร้านข้าวโพดเลยว่างั้นเขาไปอยู่ตั้งแต่อนุบาล2อะค่ะก็รถจะไปส่งที่ข้างทางก็อยู่ก็คือแล้วรอกลับพร้อมแม่ใช่ค่ะไปด้วยกันคือก็มาช่วยงานหักข้าวโพดข้าวโพดอะไรเงี้ยทำเป็นหมดเลยใช่ค่ะตอนเด็กๆกี่ขวบจำได้ไหมตั้งแต่ตอนอนุบาล2ก็จะไปนั่งอยู่ที่ร้านนะคะไปห้อยเปอยู่ที่ร้านค่ะแล้วหนูเรียกลูกค้ามั้ยข้าวโพดค่ะข้าวโพดมีมั้ยเรียกมั้ยข้าวโพดไปให้ลูกค้ามีมั้ยมีค่ะเหรอแล้วหนูพูดกับเขาว่าไงก็ถามว่าเอารับอะไรดีคะแล้วเขาก็หมูสั่งกะเพราหมูสับครับก็อยู่ๆน้องก็ถามว่ารับอะไรดีครับก็กระเพราหมูสับครับมันมีข้าวโพดหลายอย่างเหรอลูกค่ะยังไงมีอะไรบ้างในร้านน้ำข้าวโพดน้ำข้าวโพดค่ะแล้วก็ข้าวโพดดิบข้าวโพดดิบน้ำข้าวโพดนี่คือน้ำนมข้าวโพดนะน้ำข้าวโพดข้าวโพดดิบค่ะข้าวโพดสุกค่ะก็ขายข้าวโพดนี่แหละเสร็จแล้วก็เอา
เอาเงินมาส่งเด็กน้อยไปเรียนหนังสือพ่อก็ไปรับจ้างรับเหมาก่อสร้างแต่ก็ไม่ได้ว่ามีอยู่ตลอดเวลาถ้าวันไหนไม่มีงานก็มาช่วยกันขายข้าวโพดหนูภูมิใจไหมแบบได้หนูขายข้าวโพดตรงนั้นนะภูมิใจค่ะมีเพื่อนมาล้อหนูไหมไม่แบบว้าขายข้าวโพดมีไหมไม่มีไม่มีทุกคนอยากสั่งข้าวโพดจากหนูไหมเป็นอาจารย์ค่ะเป็นอาจารย์สั่งค่ะอ๋อชอบสั่งแล้วเอาข้าวโพดขายข้าวโพดโตขึ้นหนูไม่อยากขายข้าวโพดเหรอลูกหนูอยากเป็นอะไรครูค่ะหนูอยากเป็นครูค่ะเป็นครูสอนอะไรลูกสอนสังคมค่ะสอนสังคมข้าวโพดสังคมศึกษาพี่คุณอ๋อเรียกว่าสอนข้าวโพดเป็นไงบ้างสังคมข้าวโพดมีอยู่ข้าวโพดมีอยู่ตรงนั้นทั้งหมดประมาณสัก30 กว่าร้านค้าก็อยู่บริเวณช่วงนั้นถึงเวลาก็บางครั้งก็ไม่อยู่แล้วถ้าคุณไปบางคนไม่อยู่แล้วรถ6ล้อเอาไปทั้งเสียวนะไม่จริงๆมันมีคนใช่มั้ยมีคนที่ขายอยู่อยู่ไปทั้งร้านเลยร้านเคยร้านเคยมั้ยเคยค่ะพอดีไปร้านค้าทีนี้แฟนเค้าอยู่ที่ร้านน่ะรถเข้าไปที่ร้านแต่ว่าไม่พังอะค่ะแค่แบบท้ายไปเสยแล้วกลับมาจากร้านค้าเอ้าทำไมรถมาจอดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่เห็นแล้วรถมาเข้าไปพอดีไม่มีใครเป็นอะไรอ่ะปกติจะนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะนั่งอยู่ตรงที่โดนพอดีตรงที่รถตรงที่รถเสยอะค่ะจะนั่งตรงนั้นประจำนี่แต่ไม่รู้วันนั้นเป็นอะไรไปร้านค้าประมาณ5 นาทีกลับมาค่ะโอ้เขาบอกเขาก็โดดหลบถ้าไม่ใช่พ่อแม่อาจจะกำลังเพลินอยู่ใช่ครึบอาจจะพอดีเป็นพ่อก็เลยกระโดดหลบทันนะอืมเอาละวันนี้เนี่ยพ่อก็ไม่เป็นห่วงพ่อไหมลูกเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงวันนี้ก็เลยอยากที่จะมาแบบช่วยพ่อช่วยแม่หมดหนี้ให้ได้รู้สึกน้อยใจไหมทำไมเราเกิดมาเราแบบลำบากกว่าคนอื่นเขาเราเป็นเด็กคนอื่นเขาไม่เห็นต้องมาแบบช่วยแม่ช่วยอะไรอยู่ตรงร้านตรงอะไรเลยเขาก็ได้ไปเล่นไปเที่ยวกันไม่น้อยใจค่ะแค่หนูเกินมาเป็นลูกพ่อกับแม่ก็ภูมิใจที่สุดแล้วค่ะหนูอยากจะบอกอะไรกับพ่อกับแม่ที่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กๆขอบคุณคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะหนูรักคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้หนูจะทำให้ดีที่สุดถึงจะชนะหรือไม่ชนะก็จุกอกเลยลูกพูดไม่ออกอะเตรียมน้ำนมข้าวโพดมาฮะจะได้กินนมข้าวโพดภูมิใจที่สุดแล้วเนาะว่าเราเกิดมาเป็นลูกกับพ่อกับแม่ผมว่าป้าชะลอฟังมันก็สะท้านใจนะไอ้ด้านนี้มาก็ภูมิใจด้านนั้นมาก็เสียใจเอ้ยไม่มีอะไรเหมือนกันจริงๆแต่มีเหมือนกันอยู่อย่างเดียวคือหนี้แต่หนี้บ้านนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับหนี้ที่กู้กองทุนหมู่บ้านมาก็คือมาซ่อมไอ้เจ้ารถคันนั้นแหละอยู่ๆเครื่องขับเครื่องน็อกปึ๊กก็ต้องมาซ่อมกันใหม่ไม่งั้นขนข้าวโพดไม่ได้ขนของไม่ได้เลยทำงานไม่ได้อ่ะเบลเป็นหนี้อยู่กี่บาทลูก 90,000 บาทค่ะ 90,000 บาทนะครับเพลงที่เบลจะร้องคือเพลงอะไรครับกราบเท้าย่าโมค่ะกราบเท้าย่าโมอ่ะถ้าพร้อมแล้วเบลข้าวโพดเชิญจ้าคุณย่าโมเหมือนนางร่มโพธิ์ระงา
าจารย์แม่เชิญครับไฟไหม้จริงเบลน่ารักนะลูกนะเมื่อกี้ร้องจบแล้วขำอะไรขำทีเดียวกันไหมทำไมอ่ะจีแล้วจีเขารู้ตัวเขาไงท่อนสุดท้ายมันต้องเป็นแต่เล็กจนโตใช่ไหมแต่น้องเขาว่าเขาไปเอาท่อนแรกมาที่ร้านเติบโตที่นี่นึกได้ก็เลยจะที่กับแต่รวมกันเป็นแต่ร้านเลยร้องเป็นแต่ร้านเติบโตแต่เล็กแต่เล็กจนโตแต่เล็กจนโตเป็นยาแล้วก็ขับตัวเองด้วยละน่ารักดีอ่ะเบลเสียงเพราะนะลูกนะแล้วก็การร้องเพลงก็ถือว่าร้องผ่านมาตรฐานร้องได้ดีลูกแต่มันอาจจะยังต้องฝึกฝนคำบางคำที่ไม่ต้องร้องเต็มปากเต็มคำขนาดนั้นอย่างเช่นเพื่อก้าวเข้ามาเป็นศิลปินแต่น้องจะร้องเป็นศิลปินละเลยอ่ะเป็นศิลปินเลยอย่างเงี้ยจริงๆมันละเล็กๆกับแบบแตะลูกเป็นศิลปินเงี้ยศิลปินนะคะก็ฝึกฝนได้พัฒนาได้อยู่แล้วลูกร้องเก่งนะเบลร้องเพลงเพราะมากเลยอ่ะเก่งจังเลยลูกหนูเริ่มร้องเพลงแต่กี่ขวบอะคะลูกตั้งแต่ป.3ค่ะโอ้เนี่ยเพราะว่าตอนที่ดูจากนั่นนะฮะมีถ้วยมีอะไรนะมีถ้วยรางวัลด้วยอ่ะเก่งไงเห็นถ้วยรางวัลโอ้โหแสดงว่าไม่เบาไม่ธรรมดาก็ฝากไปยังคุณแม่นะคุณพ่อนะเพราะว่าหนูรู้เลยเป็นอาชีพที่อยู่ตรงนี้มันแขวนอยู่บนเส้นได้นะแม่ของพงของพระพวกนั้นแม่นะเป็นห่วงไม่ใช่หรอกเป็นห่วงจริงเนาะน้องเบลการร้องในวันนี้พี่ตั้มมีสุว่าเหมือนเบลอะใช้นาสิกเยอะไปนิดนึงน้องเบลต้องเลือกที่ต้องใช้นะนาสิกอะการเล่นน่ะลูกเนี่ยฮะเป็นหวัดโอ้เป็นหวัดโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคพี่ผิดเองเลือกจ้ะไม่รู้ว่าหนูเป็นหวัดเลือกค่ะวันนี้ถือว่าหนูโอเคนะร้องดีถ้าไม่นับเทนะไม่นับเทเล็กนะนั่นพี่ตั้มชอบมาเลยลูกน่ารักน่ารักมากๆเลยเสร็จสิ้นไปแล้วกับการประชันเสียงร้องของ2คนสู้ชีวิตแต่ใครจะคว้าโอกาสค้นหาไม่หมดหนี้ไปได้ช่วงหน้าลุ้นกันป้าชะลอจากกรุงเทพมหานครนะครับหนี้ธกส.ที่กู้มาเลี้ยงเป็ดเป็นหนี้อยู่ 20,000 บาทอีก1คนสู้ชีวิตน้องเบลจากนครราชสีมาหนี้กองทุนหมู่บ้านที่กู้มาซ่อมรถกระบะและต่อเติมบ้านเป็นหนี้ 90,000 บาทครับคนเดียวที่จะได้เข้าไปหาไมค์หมดหนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วตามคำเรียกร้องเชิญพี่ตั๊กครับขอบคุณค่ะคราวนี้นะคะขออนุญาตนะคะเลือกจากการร้องเลยนะคะขออนุญาตเลือกค่ะ1คะแนนแรกของคณะกรรมการนะครับจะมอบให้กับคนสู้ชีวิตคนไหนใครจะได้เข้าไปหาไมค์หมดหนี้ครับน้องเบลค่ะ1-0นะครับตอนนี้เบลนำอยู่นะครับผมจะขอคะแนนที่2จากพี่สุเชิญครับจริงเห็นใจทั้ง2ท่านนะคะก็มาทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วแต่ว่ากติกาของรายการของเราก็คือต้องแข่งขันกันด้วยเสียงเพลงจริงๆเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตเลือกนะคะคะแนนที่2ของพี่สุนะครับที่จะมอบให้กับคนสู้ชีวิตจะมอบให้กับป้าชะลอหรือไม่ถ้าให้ป้าชะลอก็จะเสมอกัน1-1ตัดสินที่พี่เอกแต่ถ้าพี่สุให้น้องเบลน้องเบลจะกลายเป็นแชมป์คนใหม่ทันทีและป้าชะลอกลับบ้านครับ1คะแนนนี้จะตัดสินเลยหรือไม่ครับน้องเบลค่ะน้องเบลครับ2-0นะครับเบลได้เป็นแชมป์คนใหม่ในเวทีใหม่หมดหนี้ครับพี่เอครับอีก1คะแนนให้ใครครับน้องเบลครับน้องเบลครับ3-0ครับคะแนนเป็นเอกฉันท์ป้าชะลอวันนี้ไม่ได้เข้าไปหาไมค์หมดหนี้ไม่เป็นไรเนาะสู้ต่อไปอย่างน้อยนะเราก็มีคนที่รักเรารออยู่ที่กรุงเทพนะนะมีป้าแมวกับป้าติ๋มแล้วก็มีมดดำเออรออยู่
นะครับรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับแม้วันนี้ป้าชะลอจะสู้ชีวิตโดยไร้ความรักจากลูกแต่เชื่อว่าน้ำใจจากคนรอบข้างจะทำให้เธอใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขและก็ถึงเวลาลุ้นใบหมดหนี้ของแชมป์อย่างน้องเบลวันนี้จะเป็นวันที่เธอหมดหนี้หรือไม่ตอนนี้น้องเบลนะครับกับแชมป์สมัยที่1ของเขาามีหนี้อยู่ 90,000 มีไมอยู่ทั้งหมด9ตัว1ใน9ตัวนี้ครับมีอยู่1ตัวที่เป็นไมหมดหนี้ถ้าหาเจอหมดหนี้ทันทีเมื่อหมดหนี้ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับเอาละพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วหาให้เจอครับหนึ่งถึงเก้าตัวไหนดีมีโอกาสหมดหนี้ในครั้งเดียวครับเชิญจ้ะเบลปรึกษากับพ่อกับแม่ก่อนครับเชิญครับคุยกันได้เลยลูกแม่แล้วแต่หนูแม่แล้วแต่หนูพ่อล่ะครับพ่อแล้วแต่หนูเบลพ่อบอกแล้วแต่ลูกก็แล้วกันแม่บอกแล้วแต่ลูกก็แล้วกันเบลเลือกไม่หมายเลข9ค่ะ9ครับทำไมถึงเลือกหมายเลข9จ๊ะเพราะว่าอาจจะทำให้ชีวิตหนูก้าวหน้าดีขึ้นค่ะก็เลยเลข9นะครับเอาละครับขอให้ไม่หมายเลข9เป็นไม่หมดหนี้ของคุณไม่หมายเลข9นะครับถ้าเป็นไม่หมดหนี้เขาจะหมดหนี้ทันที 90,000 บาทเมื่อหมดหนี้แล้ว M150 มอบให้อีก 50,000 รวมเป็นเงิน 140,000 บาทครับวันนี้เขาจะปิดบัญชีหนี้หมดหนี้ได้หรือไม่ครับโชคดีหมดหนี้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 ร้องครับกลับมากลับมาไม่หมดนะครับแม่ไม่หมายเลข9ไม่ใช่ไม่หมดนี่นะครับนี่ 90,000 ไม่หมดแต่ก็ลดไปได้ 10,000 เหลือ 80,000 บาทครับตอนแรกแม่อยากได้เลขอะไรแม่อยากได้เลข9แต่ลูกก็อยากได้เลข4ค่ะที่บ้านตอนที่อยู่ที่บ้านใช่ค่ะอ๋อแต่ทีนี้แม่อยากได้เลข9ลูกก็เลยเอาเลข9ตามแม่ที่คุยกันมาจากบ้านเอาสรุป M150 ยังไม่ได้แจกมาดูเลข4ที่เขาอยากได้นะว่าจะเป็นเลข4หรือไม่นะครับ4ไหมหมายเลขไม่ใช่2 2หมายเลข2คือสบายใจได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะพรุ่งนี้ให้เบลพักเพราะพรุ่งนี้พบกับไมหมดหนี้ภาคพิเศษไมหมดหนี้ตั้งตัวแจกเงินรางวัลสูงสุด 50,000 บาทนะครับทุกวันศุกร์เวลา 18:00 นมาเจอกันนะครับส่วนไมหมดหนี้ภาคปกตินะครับกลับมาจันทร์ถึงพฤหัสทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับถ้าคุณมีหนี้เรามีไมไมหมดหนี้สวัสดีครับความรักของเขาเกิดขึ้นได้เพราะม้วนแคสเซ็ต
ม้วนเดียวเฮ้ยเทปที่เอามาแกะฟังเพลงมันยืดไปร้านซ่อมไปเจอตอนนั้นชอบเขาไหมเฉยๆตอนนั้นเฉยๆคุณลุงครับพอเขามาเอาเทปให้ทำเทปนี่คิดตังค์เขาไหมตอนนั้นไม่ได้คิดครับทำไมไม่คิดตังค์ครับนึกชอบเขาครับนึกชอบเขาพอเขาจีบจริงเราไม่อยากแต่งอะไรที่ทำให้ป้าแอ๋งรู้สึกว่าฉันจะฝากชีวิตไว้กับผู้ชายคนนี้เขาก็เป็นคนดีจริงๆนะเหมือนพ่อพระนะหาไม่ได้นะหาไม่ได้แล้วนะจริงๆหาไม่ได้